ที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน130รูปค่ะโดยหลังจากนี้ก็จะมีการเก็บเท่าสรีระจำลองหลุดหลวงพ่อคูณแล้วก็มีการลอยอังคารต่อไปค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมพิธีสามหาบหรือการเก็บเท่าสรีระจำลองพระเทพวิทยาหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลังเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 22:15 นได้มีการประชุมเพลิงหรือว่าชาปนกิจสรีระจำลองหลวงพ่อคูณพร้อมเส้นผมฟันหมวกไหมพรมแล้วก็เครื่องอัฐบริขารโดยช่วงแรกของวันนี้นะคะได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน130รูปค่ะซึ่งในเวลาประมาณ 7:49 เมื่อเช้านะคะที่ผ่านมาก็ได้มีลูกศิษย์หลวงพ่อคูณคณะกรรมการวัดแล้วก็ทหารกองพันพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันยกเท่าสรีระบนเมนลอย9ยอดลงมาเพื่อเตรียมประกอบพิธีในการพิธีเก็บเท่าสรีระจำลองแล้วก็แปรธาตุรวมถึงเข้าสู่พิธีสามหาบอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากเก็บเท่าสรีระจำลองของหลวงพ่อคูณเสร็จนะคะแล้วก็พิธีสามหาบเสร็จสิ้นก็จะเข้าสู่พิธีลอยสรีระลงในสระน้ำบริเวณวัดบ้านไร่ค่ะโดยวันนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการลอยเท่าสรีระลงไปในสระน้ำนะคะโดยคณะกรรมการวัดได้มีการกำหนดจุดโดยใช้การประกอบพิธีลอยเท่าสรีระหุ่นขี้ผึ้งจำลองอย่างสมเกียรติโดยได้มีการทำแนวสะพานติดผ้าสีขาวแล้วก็สีเหลืองและก็ยื่นลงไปในสระน้ำประมาณ4เมตรค่ะติดกับรูปหล่อเสียนพญานาค8เสียนและได้มีการเตรียมเรือยนต์ขนาดเล็กประดับด้วยผ้าสีขาวเตรียมลอยอังคารในเวลา 9:29 ค่ะคุณผู้ชมคะและภาพข้างหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นล่าสุดขนาดนี้นะคะก็จะเป็นพิธีสามหาบที่เตรียมจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการเก็บเท่าสรีระหลวงพ่อคูณก่อนที่จะมีการลอยอังคารหรือว่าลอยสรีระสังขารลงในน้ำหรือว่าสระน้ำของวัดบ้านไร่แห่งนี้ค่ะ